จากกรณีเขื่อนกั้นแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณวัดเชิงเลนพังถล่มไป3เดือนแล้วนะคะทางกรมชลประทานก็เริ่มนำกระสอบทรายมากั้นริมตลิ่งเขื่อนคุณผู้ชมเพราะว่าก็เร่งก่อสร้างณตอนนี้ไม่ทันค่ะขณะที่ชาวบ้านถึงกับปล่อยโฮนะคะเพราะว่าทำแบบนี้แล้วเนี่ยน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนค่ะใจคอไม่ดียังไงบ้างครับแบบสงสารท่านนะว่าท่านต้องเหนื่อยอีกอะแล้วเกณฑ์เนนที่มาบวชตอนฤดูร้อนนะน่าสงสารท่านมากเลยไม่ยุ่งขนาดถิ่นก็ทุกคนมาให้กำลังใจหลวงพ่อด้วยเถอะเพราะว่ากำลังใจนะมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในตอนนี้ของท่านนี่ก็เป็นเสียงสะอื้นร้องไห้ของคุณป้าชาวบ้านจังหวัดนนทบุรีนะคะที่มาทำบุญที่วัดเชิงเลนบ่อยครั้งเห็นกระสอบทรายแล้วถึงกับน้ำตาคลอร้องไห้กับทีมข่าวโมโน29บอกว่าสงสารหลวงพ่อมากเพราะว่าท่านต้องเหนื่อยอีกปีที่ผ่านมาเนี่ยท่านก็ระดมพระระดมเนนมาช่วยเอาหินกั้นก็เอาไม่อยู่ปีนี้เขื่อนพังด้วยคุณป้าบอกว่าดูจากกระสอบทรายที่วางแล้วเอาไม่อยู่แน่นอนเพราะว่าจัดเรียงไม่เป็นซึ่งหากน้ำทะลักผ่านวัดก็จะต้องเข้าทั่วหมู่บ้านในย่านนี้แน่นอนเท่าที่คุยกับหลวงพ่อท่านก็เครียดเหมือนกันนะคะแล้วก็กังวลมากๆตอนนี้ตนเองและชาวบ้านก็คงทำได้แค่ส่งกำลังใจให้กับหลวงพ่อค่ะครับทางหลวงพ่อพระครูนนทคุณพิพัฒน์เจ้าอาวาสวัดเชิงเลนนะครับบอกว่าตอนนี้วัดก็เตรียมรับมือเบื้องต้นขนข้าวของขึ้นที่สูงบางส่วนเชื่อว่ายังไงกระสอบทรายเนี่ยเอาไม่อยู่แน่นอนหลังเกิดเหตุเขื่อนพังทางกรมชลก็มีการมาดูบ้างแล้วแต่หลวงพ่อแกก็ยอมรับว่าคงไปเร่งรัดอะไรมากไม่ได้เพราะเข้าใจเจ้าหน้าที่ในการทำงานปลายเดือนกันยายนนี้น้ำจะเริ่มมามากแล้วชาวบ้านก็ฝากความหวังไว้ว่าให้หลวงพ่อให้วัดเนี่ยช่วยป้องกันน้ำไว้ให้ได้นะครับไม่น่าจะอยู่นะโยมนะไม่น่าจะอยู่แต่ก็คงจะบรรเทาได้บ้างเล็กๆน้อยๆแต่คงไม่อยู่แน่นอนตอนนี้ก็เริ่มพยายามจะทยอยเก็บของขึ้นแล้วเอาของขึ้นสูงแล้วตอนนี้ครับก็จะประมาณเดือนตุลาที่วันนี้เดือนตุลานี้ท่วมนะประมาณปลายเดือนกันยายนนี้ก็เริ่มแล้วน้ำจะเริ่มแล้วสำหรับเพจเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยาหน้าวัดเชิงเลนพังถล่มเกิดขึ้นเมื่อช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาค่ะเรื่องนี้ก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวบ้านที่เดินทางมาทำบุญที่วัดดังกล่าวอย่างมากส่วนสาเหตุคาดว่าเกิดจากการก่อสร้างที่ไม่ได้มาตรฐานล่าสุดผ่านมาเกือบ3เดือนทางกรมชลประทานได้ว่าจ้างให้นำกระสอบทรายมากั้นบริเวณริมตลิ่งเอาไว้ก่อนภาพนี้คุณผู้ชมทีนี้การสร้างเขื่อนโครงการนี้นะคะเริ่มตั้งแต่พื้นที่วัดแสงสิริธรรมถึงวัดเชิงเลนเป็นโครงการระยะที่2ของโครงการก่อสร้างเขื่อนริมตลิ่งแม่น้ำเจ้าพระยามีระยะทางรวมประมาณ2กิโลเมตรมีกำหนดก่อสร้างเมื่อปี2560แล้วต้องส่งงานปี2564แต่เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกิดความล่าช้าไม่สามารถส่งงานได้ตามกำหนดการจนถึงขนาดนี้ก็ยังไม่สามารถดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จได้และส่งมอบได้กระทั่งมาเกิดถล่มยาวกว่า75เมตรบริเวณริมตลิ่งวัดเชิงเลนซึ่งข่าวนี้เราเคยนำเสนอไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะ